สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่เชียงไฮ้ครับมาแอลบัดห้วยปากกั้งครับพอดีมีญาติทางอุทัยธานีเปิดมาเปิดญาติเห็นวัดห้วยปากกั้งนะครับตรงนี้เป็นยังมีโครงการคือล่างรถฟรีครับแต่กะล่างรถสาบัดอย่างนี้รถล้างในการให้บริการนักท่องเที่ยวครับฟรีนะครับดูหลังการใหญ่มากนี่เจ้าแม่กวนอิมนี่สามารถขึ้นไปถึงชั้นบนนะครับมีลิฟต์ด้านในเราจะพาไปดูตรงเจดีย์นี่ครับตรงนี้เจดีย์นี่ครับวัดห้วยปากกั้งจะเป็นวัดดังมากครับในเจียงไฮ้ครับอยู่ในบริเวณของตัวเมืองเจียงไฮ้ห่างจากสี่แยกพอห้าแยกพอคุณก็หกเจ็ดโลเองครับอุโบสถก็คล้ายๆวัดห้องคุณสีขาวนี่ครับเดี๋ยวพาไปดูด้านบนกันเข้ามาอยู่ด้านในของเจดีย์ครับไหว้พระหน่อยเราจะพาขึ้นไปเดชั่นครับจะพาไปเดชั่นเห็นไหมมีทางขึ้นลงสองฝั่งครับแต่ละชั้นก็จะมีนะครับจะเป็นรูปเจ้าแม่กวนอิมเป็นไม้มาครับแกะสลักดันขึ้นจันบนไปเอากระก่อยไปนะครับผมเพื่อจะขึ้นจันบนก่อนเราจะขึ้นชั้น3ครับข้างในนี่เย็นครับแต่ข้างนอกร้อนมากขึ้นไปชั้น4ต่อจะพาไปดูมุมสวยๆขององค์เจ้าแม่กวนอิมชั้นที่น่าจะ8ครับถ้าจำผิดแต่ละชั้นก็จะมีพระอยู่ประจำแต่ละชั้นครับวันนี้วันศุกร์คนบอกว่ามีนี่มุมจากชั้น4นั่นจะเป็นโรงพยาบาลที่พระอาจารย์พบโชคเป็นสร้างไว้รักษาคนฟรีครับนี่เป็นเจ้าแม่กวนอิมพันมือเป็นไม้ครับเริ่มฮอนเริ่มเหนื่อยครับขึ้นไปจันฮะชั้นฮะนี่จะเป็นหลวงพ่อโตนี่ก็จะเห็นนะครับวิวของเจ้าแม่กวนอิมที่สวยมากมุมนึงที่สำคัญมาครับต้องดูข้อห้ามเป็นตัวนะครับเป็นห้ามปิดท้องในองค์พระเลยนะครับนี่หลวงพ่อโตพุทธาจารย์โตพรมรังสีเป็นไม้มาเลยไปชั้น6คนตัวสูงก็ระวังนะครับอ
าธุดูวิวชั้น6ครับจะเห็นพระเจ้ากวนพระแม่กวนอิมแล้วก็วิวของเมืองจางไฮครับวิวเมืองจางไฮตะปูนเลยที่เข้ามาเมื่อกี้นู่นโอ้ลมเย็นมากนี่ชั้นที่6เราไปชั้นที่7จะเป็นพระสังกัจจายวิวชั้นนี้ก็สวยไปอีกแบบนี่น่าจะเป็นชั้นสุดท้ายแล้วครับชั้นที่8ก็จะเป็นขึ้นลงทีละคนครับระวังมากนะครับค่อนข้างแคบนี่ครับชั้นที่8วิวตรงนี้จะสวยมากเลยนี่ครับก็จะเป็นที่ทางวัดเปิดทำไมก็จะเป็นกำแพงเมืองไทยคือหลอกเลียนแบบมาจากกำแพงเมืองจีนครับแล้วก็จะมีรถล้างครับส่งตลอดครับฟรีถึงร้านจอดรถวิวสวยมากครับต้นลมเย็นเห็นได้หลอดเดินเรามาไหว้พระธาตุจำปีเกิดครับปีจอวัดพระธาตุจุฬามณีนี่ครับจะมีตามปีเกิดเนี่ยวนรอบนี่เลยแม่กวนอิมป่ะนะครับตรงนี้จะเป็นพัฒนาคารพัฒนาคารพบโชคคือมีกับข้าวราคาถูก20บาทไว้บริการให้นักท่องเที่ยวครับแต่สำหรับคนที่ว่ามีทุนทรัพย์หรือว่านี่ก็สามารถเข้าไปกินฟรีได้ครับอยู่ในวัดนี่ก็รู้สึกเหมือนไปยังเมืองจีนนะครับเราจะไปขับรถนะครับเป็นรถล้างไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยวครับเดี๋ยวไปดูไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมฟรีรับส่งฟรีเอามาเถอะอ้าวขึ้นต่อลายสวยครับคิตตี้เลยเข้าไปเลยครับเด็กสารนี่อย่าวนนะครับวนขึ้นไปบนนะให้ทุกคันเลยเนาะล่างให้ทุกคันเลยส่วนมากน่าจะแล้วก็หมุนเวียนดีนะครับหมุนเวียนวันนี้ไปเยอะต่อใดนะโทษที่คนครับวันนี้คนบอกว่าเยอะต่อใดหรือว่าวันนั้นเห็นเนี่ยมูนหน้าฟังโอ้ยเด็กๆโอ้ยWhat?
ม่ได้กินข้าวกินนี่กาแฟครับตรงนี้เป็นชาตินะครับตรงนี้เป็นชาติอะไรครับชาติ24ไอ้24ขึ้นไปชั้น26ครับต้องขึ้นบันไดไปอีกทีครับขึ้นบันไดมีชั้น25แต่ก็จะมีชั้น26ชั้น26นี่ห้ามเขาที่ชั้น25ค่อนข้างคึกคักครับน่าล้มตรงเนี้ยครับของท่านนะครับดูเข้าไปด้านล่างตรงบันไดหน้าครับใหญ่มากนี่เราไปข้างล่างข้างล่างโน่นนะครับทีบอยู่ตรงพอดีเลยครับนี่ครับตัวนี้มีบริการนั่งรถคันละ20บาทครับน่าจะเป็นที่นั่งรถที่วิวสวยมากนะครับที่สุดในประเทศละล่างตัวลานจอดรถเลยครับรวมทีละ5-6คนครับวัดห้วยปากั้งครับอยู่เชียงไฮ้เราไปหัวมาแล้วครับนี่เสร็จก็ไปปูนมาไปปูนปูนปูนแล้วก็นี่ฮะจะพิกันแล้วครับวัดห้วยปากั้งครับเปิดใน GPS ก็จะเห็นเลยครับท่าน้ำบัดหูอยู่ในตัวเมืองเชียงไฮ้เลยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ